สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกับคลิปพิเศษนะคะพิเศษยังไงก็คือเรื่องมีอยู่ว่ามีน้องสาวอยู่คนนึงค่ะชวนทำกระเป๋าแบบนี้ค่ะโดยมีกฎกติกาว่าเราจะทำกันให้เสร็จภายใน7วันแล้วก็แบบกระเป๋าเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำดีไซน์อะไรยังไงก็ได้นะคะในแบบฉบับของเราเองนะคะโดยทางนี้ก็เลือกเป็นทรงนี้ค่ะทรงเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ว่าเลือกทำเป็นงานแอปพลิเก้นะคะจะออกหวานๆ นิดนึงนะคะพร้อมกับมีสายคล้องมือค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการหิ้วแล้วก็ทำให้ตัวกระเป๋าเนี่ยไม่ช้ำเท่าไหร่ตัวคล้องเนี่ยเราก็จะทำเป็นที่รูดซิปเป็นในตัวเลยนะคะส่วนด้านในเนี่ยก็จะมีบานพับเพื่อกันของหล่นแล้วก็ช่องเนี่ยก็จะสามารถใส่บัตรได้ทั้งหมด10ใบนะคะค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันค่ะและพิเศษก็คือว่าการทำช่องใส่บัตรอันเนี้ยจะมีเทคนิคพิเศษนะคะโดยได้รับความใจดีจากพี่สาวแท้ๆเลยค่ะพี่นุชจากคิวบายนุชเนี่ยพอดีว่าเขาฝากมาแชร์ เทคนิคนี้นิดนึงว่าให้เราทำช่องด้านในยังไงเพื่อไม่ให้มันพองนะคะสำหรับกระเป๋าที่ต้องพับเข้าหากันแบบนี้สามารถเข้าไปดูได้ในคลิปนะคะจากนั้นด้านในแล้วนี่คือด้านนอกด้านหลังเราก็จะทำเป็นช่องใส่เหรียญ นะคะจะได้ง่ายต่อการใช้งานนะคะก็จะเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากสามารถหยิบเหรียญหรือว่าอาจจะใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอยู่ด้านหลังเพื่อการหยิบใช้งานที่ง่ายขึ้นนะคะในส่วนของการทำงานใบนี้ก็จะเน้นไปที่งานแอปพลิเก้แล้วก็งานปักเล็กๆน้อยๆเพิ่มดีเทลให้เนื้องานนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูคลิปการทำงานของกระเป๋าใบนี้ได้นะคะส่วนใบของน้องผู้ที่ได้ส่งข้อความมาหาว่าชวนทำกระเป๋าทรงนี้ค่ะสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง Snow Monkey ค่ะซึ่งน้องเขาทำช่องเอาไว้เนี่ยมีหลากหลายให้เราดูมากเลยนะคะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการจดไดอารี่หรือพวกคอกาแฟเนี่ยนะคะต้องไม่พลาดเลยนะคะมีคลิปดีๆที่น่าสนใจให้เพื่อนๆได้เข้าไปรับชมกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคลิปการทำกระเป๋าซึ่งจะออกมาเป็นแบบไหนต้องลองเข้าไปดูค่ะThank you.
วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเทคนิคของการทำช่องกระเป๋าใบนี้นะคะมันจะพิเศษนิดนึงซึ่งเทคนิคนี้ได้รับการถ่ายทอดมาอีกทีนึงจากพี่สาวนะคะก็คือพี่นุชที่ทำเพจคิ้วใบนุชนะคะเทคนิควันนี้ที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือการทำช่องกระเป๋าที่ประกอบพับเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะลักษณะการพับเข้ามาอย่างเงี้ยถ้าเราอันนี้ตัวกระเป๋านะคะแล้วก็อันนี้ช่องกระเป๋าการวางเนี่ยถ้าเราทำพอดีตัวกระเป๋าเลยนะคะอันนี้จะเห็นว่าพอดีนะคะด้านข้างพอดีหัวท้ายด้านข้างด้านข้างพอดีถ้าเราพับเข้ามาปุ๊บจะเห็นว่าด้านในเนี่ยมันจะมีความงอนิดๆ นะคะมันก็จะมีพองๆงอๆนิดๆเทคนิคง่ายๆเลยก็คือว่าให้เราลดแพทเทิร์นช่องกระเป๋าด้านในลง1เซนนะคะดินจะใช้แพทเทิร์นครึ่งหนึ่งของตัวกระเป๋าอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือแพทเทิร์นจริงๆของตัวกระเป๋าก็จะเป็นลักษณะนี้โดยรอบก็คือ7มิล7มิลใช่ไหมคะทีนี้เมื่อเราต้องการให้ช่องใส่บัตรเราอันเนี้ยที่มีขนาดเท่าของตัวกระเป๋าด้านนอกเนี่ยหายไป1เซนเราก็ใช้แผ่นครึ่งหนึ่งของกระเป๋าเนี่ยแหละค่ะตัดออกไปครึ่งเซนอันนี้นะอันนี้คือแผ่นเต็มที่มีความยาว15สูง11เราก็จะเหลือความยาวตรงนี้นะคะเป็น 14.5 นี่ค่ะอันนี้ก็คือจะเหลือ 14.5 นะเราก็จะไม่ใช้ตัวเต็มเราจะใช้ตัวที่เราตัดออกไปเราจะตัดออกแค่ครึ่งเซนนะคะเพราะว่าพอตรงนี้ครึ่งเซนอันนี้ครึ่งเซนก็จะเท่ากับ1เซนพอดีเราก็จะวางอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาตัวกระเป๋านี้ออกก่อนอันนี้คือตัวช่องใส่บัตรที่ตอนนี้มันจะเป็นขนาดเดียวกันตอนนี้เราจะปรับขนาดนิดนึงนะคะโดยที่เอาตัวนี้นะคะวางไว้อันนี้เราตัดออกไปแล้วครึ่งเซนนะคะด้านข้างตรงนี้ด้านตรงกลางเราก็วางไว้อย่างนี้เลยพอวางไว้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ใช้อัน7มิล นี้นะคะมาวางแล้วก็วาดออกไปเลยค่ะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยตัวขนาดกระเป๋าเนี้ยเราวัดความยาวเท่ากับตัวกระเป๋าจริงดังนั้นเวลาเราประกอบเนี่ยเราจะตัดตรงนี้ออกแล้วก็วาดอย่างนี้เลยค่ะเอาตัวช่วยมาวางนะคะเท่ากับว่าตอนเนี้ยเราจะตัดตรงนี้ออกนะคะเช่นเดียวกันฝั่งนี้เราก็จะทำแบบเดียวก็เท่ากับว่าตรงนี้เราก็จะตัดออกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีประกอบหลังจากเราตัดออกแล้วนะคะอันนี้คือช่องบัตรที่เราตัดออกไปแล้วนะคะถ้ามาเทียบดูแล้วก็จะเหลือเล็กลงมาจากกระเป๋าจริงข้างละประมาณครึ่งเซนนะคะครึ่งเซนโดยประมาณทีนี้เวลาเราประกอบเนี่ยไม่ต้องตกใจเลยว่าอ้าวเดี๋ยวมันจะตึงแล้วจะทำยังไงล่ะคะก็คือเราต้องการให้มันตึงก็โดยการที่จับด้านข้างให้มันเท่ากันเลยค่ะเราเอาด้านข้างให้เท่ากันไว้นะคะแล้วก็หนีบเก็บไว้ก่อนวิธีนี้จะช่วยให้กระเป๋าเราเวลาเปิดปิดเนี่ยมันจะไม่พองเดี๋ยวเราหนีไปคร่าวๆก่อนนะคะด้านนี้ก็จะเห็นว่าอ้าวมันไม่เท่ากันแล้วทำยังไงคะก็คือจุดประสงค์หลักคือต้องการให้ไม่เท่ากันนะคะเราก็จับขอบมาชนกันเลยค่ะหนีบเก็บไว้ก่อนนะคะอ
ก็จะโดยประมาณนี้นะคะเห็นว่ามันเป็นช่องอย่างนี้มันจะมีความตึงของตัวแผ่นกระเป๋าด้านนอกกับด้านในจะดูลังๆกันนิดนึงนี่ค่ะมันจะมีความพองความตึงเราก็ไม่ต้องตกใจเลยนะคะเราก็จะลองพับมาดูจะเห็นว่ามันจะเริ่มตึงไม่ใช่จะเริ่มแบบพองน้อยลงนะคะเดี๋ยวขอเย็บให้เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันThank you.
่